ครับสวัสดีครับนี่ก็จะช่างแมวกับช่างหนูครับวันนี้นำเสนอทางตรวจเช็คซ่อมแอร์ไดกินนะครับเปิดพัดลมทำงานนะครับคอยร้อนไม่เย็นนะครับให้ไม่ร้อนนะไม่แอร์ไม่เย็นเองพัดลมทำงานนะครับเปิดไปดูกับช่างหนูนะครับวันนี้ช่างหนูยกมือหน่อยยกมือหน่อยอ้าวแน่นอนอยู่แล้วครับเทคโนโลยีก็ถอดฝารอนะครับพัดลมหมุนนะครับเดี๋ยวคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานบอกในแกรมก็มีนะครับอยู่ข้างนั้นอย่างนี้เหรออ่าท่านบังพอดีเลยจะรู้ไหมต่อไปที่เทคโนโลยีต่อนะครับมาแล้วผู้เชี่ยวชาญถ่ายเกล็ดน้ำยาถ่ายเกล็ดน้ำยาครับแรงอ่ะมันเยอะคอมไม่ทำงานครับดังตืดตืดอยู่เนาะนานๆทีอ่ะมันยิ่งหายไปแล้วเนี่ยดังตืดแล้วก็ไม่ทำงานมองตกต้องสลับกันว่าให้หนูเหนือไปก็ได้หยุดกล้องหน่อยเด้แกฝาถอดสายสายคำสั่งคำสั่งเบอร์สองป่ะหมวกเบอร์สามอ่ะสั่งเลยมีบล็อกไดแกรมนะครับนี่สั่งเบอร์อะไรวะมองสายไม่รู้เรื่องเลยจอนคอนโทรลฟิวลมถ่ายไว้ถ่ายวงจรหายสั่ง LNA1 A2 ไง A1 นี่ A2 A1 นี่ A1 นี่เข้า A2 แล้วมันคอยใช่ไหมครับได้ในต้นทุกว่า A2 แล้วนะคำสั่งมันเข้าไปปิดแอร์ลำบากนะครับมองไม่เห็นแล้วเอาขา2ออกครับขาดับครับเราคำสั่งขา2นะครับเป็นคำสั่งอันนี้เป็นคำสั่งรีเลย์ครับมีปัญหาป่ะรอยคำสั่งออกครับมองเหมือน29ไมโครมีด้วยครับนะงงได้หมดอ่ะการสตาร์ทไม่ออกนะครับ29ไมโคร30ก็30ไปเลยเขียน29ไมโครของไม่ทำงานดูจากแรงอัดน้ำยานะครับมีทำอยู่แล้วเสียงไม่ถูกตื้อด้วยผมทำออกไปไกลนี่โอ้ถ้าใครอย่าไปกัดจับก็ถอดแม็กออกครับนี่ยางรองนี่โอ้นี่ใช่เลยโอ้เยิ้มเลยครับ ออกมานี่คือใช่เลย ใช้เลยไมโครแห้งแน่นอนนะครับนี่ตัดไม่ออกเยิ้มครับเยิ้มอย่างใสเลยแดงกับน้ำตาลอยู่ด้วยกันนะครับเป็นกดรันนะครับสีเหลืองเป็นสตาร์ทเราวัดดูแคปกันเราวัดจะรู้นะแคปเท่าไหร่29ไมโครนะครับ420โวลต์ก็30ไมโครมาใส่ครับไม่เคยเห็นอย่าง29ธรรมดาเขาต้องเหมือนใครได้ที่30ก็30เลย29โวลต์อ่ะก็เขามี29ไม่เหมือนใครเขามีแต่แบบเลขติ๊กศูนย์ข้างหลังแต่ละค่ายก็มีติ๊กของเขาโอเคให้ไปตั้ง 1K นะครับป้าบป้าบป้าบตาไม่ออกนี่เองเสียงตืดตืดตืดเนี่ยจะมีเสียงดังตืดตืดนะครับช่างหนูเช็คก่อนหน้านี้แล้วนะครับไปภาพไว้ทำเดี๋ยวแคปมาแกลดไปเลยถ่ายยังถ่ายแล้วถ่ายเต็มเต็มยังไม่ถ่ายทำไมถ่ายเต็มเต็มนี่
29ครับเห็นไหมครับเนี่ยไทยแลนด์ด้วยโอเคดูภาพครับจะลดมาโอเคครับนี่ก็ตัวใหม่มานะครับละเอียดสูงเป็นไอ้นี่30ไมโครนะครับ440โวลต์อาจจะดูเก่านิดนึงนะครับกว่าจะได้ใช้นะอยู่ในรังนะครับของใหม่นะอยู่ในกล่องก็วัดดูนะครับตัวใหม่นะฮะนี่ขึ้นแล้วลงนะครับนี่ฮะใช้ได้นะครับแล้วก็วัดโอห์มนิดนึงสีอะไรเมื่อกี้สีแดงสีแดงนี่นะครับแดงกับเหลืองนะครับต้องมีโอห์มนะครับนี่นะฮะมีโอห์มนะแดงเหลืองนะครับสีเทาอย่าไปวัดนะครับสีเทาก็ไฟครับเดี๋ยวก็เสียบสายเดี๋ยวก็สตาร์ทเนาะเดี๋ยวแยกไว้โอเคยืนอยู่ท่าไหนท่านี้ปะเสียบแดงเนี่ยแดงกับน้ำตาลอยู่ฝั่งเดียวกันนะฮะก็เหลืองแยกกันอยู่นะเป็นสตาร์ทนี่นะอันนี้ก็เห็นชัดนะครับเด็กกับจะต่อสายเข้าไปจับดูกระแสอีกทีผมปิดให้ก็ได้นะปิดเบรกเกอร์ให้ก็ได้อืมไรเปิดนี่จะได้เทสด้วยลอยขาพันพนด้วยแล้วถลอกให้แน่นนะครับโอเคต่อไปต้องเปลี่ยนพิกแอมนะครับเราวัดกระแสเลยสีอะไรจับมาง่ายนะจับสีแดงแล้วกันแดงตัวนี้แล้วกันเห็นไหมกับหัวกับหางแล้วกันมันลำบากนะพื้นที่ไม่อำนวยนะครับสูงเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นกับหัวไปแล้วคนอื่นก็ดูกันได้นะถ่ายไม่ได้จริงเราจะเสียบสายคอนโทรลเข้าไปนะครับเบอร์สองแต่ก็เนี่ยน้ำยาดูดนะครับขึ้นแล้ว2แอมป์5 2แอมป์7.5โอเคเนี่ยดูดเกล็ดน้ำยาดูดแล้วครับคอมเริ่มทำงานนะครับเกิดจากคอมสตาร์ทไม่ออก C ไมโครแห้ง C ระเบิดออกนั่นเองครับตัวนี้จะดูดอยู่ที่60 70มั้ง60สักพักน่าจะตีขึ้นนะครับ2แอมป์70เท่าไหร่2แอมป์70เท่าไหร่มา12 BTU ขึ้นนะครับ AR AR 12 B B 1 LS ขึ้นนี่ไม่ได้ครอบฝาพัดลมเนี่ยไม่ได้ครอบฝานะครับมันแอมป์เลยดูน้อยหน่อยนี่ต้องแอมเยอะดิไม่ครอบฝาตอนเย็น 2.9 นะตอนนี้บอก 2.9 แอมทำไมประหยัดจังอ่ะทำเป็นรูปประหยัดไงผมมี5แอมเลยอินเวอร์เตอร์เฮ้ยไม่ใช่อินเวอร์เตอร์นี่ธรรมดาครับไม่ถึงของผมประหยัดพอไอ้เพจมันเขียน5แอมอยู่เลยปกติไรก็5แอมป์ตัวนี้บอก 2.9 แอมป์ทำไมวะดูที่เพจนะครับมา
ขาบอกว่าสองก่อนเลยสู้แล้วคุณกระแสน้ำยา R22 นะครับประสิทธิภาพความเย็น 2.91 ร้อนแล้วความเย็น 3,500 วัตต์ไอร้อนออกปุ๊บปุ๊บประสิทธิภาพกระแสพิกัดเต็มที่นี่ 5.60 นะครับระดับนี้ก็น่าโอเคมั้งพอหายก็ร้อนอยู่โอเคครับไอ้หนูจบรายการเนี่ยจุดขายไม่ต้องจบเองดิเข้าฟ้ากันมาจบอะไรดูดิให้จบเป็นคนติดงานหน่อยไม่ได้นะจบไม่ถูกเพราะจะได้ด่าเอาเนี่ยมันต้องมีจบคนเดียวจบได้คนได้ไงอ่ะเข้าฟ้าลองกันฟ้าเป็นไงปิดครอบสายไฟจะปล่อยกระชั้นวะอยู่ข้างหลังหมดแหละวางอยู่ด้วยกันหมดแหละกลัวมันหล่นหายครอบนะครับเดี๋ยวจะระบายความร้อนไม่ได้เดี๋ยวสักพักแหละความเย็นแหละกระแสจะเริ่มเย็นแล้วแบบเนี้ยออกลมร้อนออกอย่างนี้ร้อนออกแล้วนะโอเคครับช่างแมวกับช่างหนูก็ขอจบในทางการตรวจเช็คซ่อมแอร์ไดคินนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนไปและช่างเก่าใหม่ในการตรวจเช็คซ่อมนะครับสวัสดีครับสู้ๆครับกด Subscribe ทาง YouTube นะครับ Cat Channel ไอ้ Cat Electronic